สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับก็ผมก็จะมารีวิวแอปนะครับคือเป็นแอปของคนไทยผมจะสนับสนุนมากนะครับก็วันนี้ก็จะมารีวิวแอปหนึ่งนะชื่อว่าแอปถ่ายรูปติดบัตรนะครับวิธีมันก็จะเป็นแอปเกี่ยวกับว่านะครับเราถ่ายรูปของเราเองนะครับแล้วมันจะมีแบบว่าฟอร์มของเราว่าชุดนักเรียนหรือว่าชุดถ่ายรับปริญญาหรือชุดราชการชุดคุงชุดครูอะไรอย่างงี้ครับมานะครับก็ลองไปลองใช้ลองเล่นกันได้นะครับไม่มีปัญหาครับก็เราอย่าไปใช้ในทางที่ผิดนะครับพูดง่ายๆนะครับก็ไปดูนะครับว่าหายังไงครับสำหรับแอปนี้นะครับชื่อว่าแอปถ่ายรูปติดบัตรครับไปดูนะครับพอถ้าใครมีพี่น้องหรือว่าพ่อแม่นะที่ต้องการใช้นะครับแล้วขี้เกียจไปร้านถ่ายรูปอะไรครับเพื่อที่ไปทำพวกนี้นะครับก็ลองดูนะครับถ่ายรูปติดบัตรครับก็ใส่ไปเลยนะถ่ายรูปติดบัตรชื่อแอปมันก็บอกเลยนะครับว่ามันเป็นแอปอะไรนะครับถ่ายรูปติดบัตรนะเครื่องแบบข้าราชการนะครับอันนี้ครับของผมครับผมมีหลายอันเนี้ยมีหลายอันนะเนี้ยชุดครุยชุดรับปริญญาครับแล้วผมมาหาเจอนี้ครับก็ใช้นี้ครับไปครับก็พัฒนามานะครับมีคนพัฒนามาผมก็เอาครับถ่ายรูปติดบัตรนะเครื่องแบบข้าราชการครับโอเคครับอะไรเนี่ยถ่ายรูปติดบัตรนะครับโกไปเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากครับกู้กู้เฮ้ยโกวันนั้นยังไปอยู่เลยมาแล้วครับนี่ครับก็มาแล้วครับสำหรับวันนี้ครับก็นี่ไอ้คือแล้วมันต้องใช้กล้องมันเป็นกล้องหลังได้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะก็คือโอเคเพราะฉะนั้นนะก็คือก็มันเป็นกล้องหลังเดียวนะครับเราก็ต้องให้เพื่อนๆนะครับหรือว่าคนอื่นนะมาช่วยเรานะครับในการถ่ายให้นะครับเช่นนะครับผมจะต้องการอะไรมาเนี่ยโอเคครับนี่คืออะไรโอเคนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเครื่องแบบไหนนะถ้าใครรู้จักครับของอันนี้ก็ซูมเอาดูแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะว่าอันไหนเป็นอันไหนนะครับนะครับผมรู้แต่ว่าอย่างเดียวนะถ้ามียศเยอะครับมีบาทมีดาวเยอะเอานั่นแหละนะครับผมจะได้เก่งๆนะครับผมนี่โอ้อันนี้นี่เยอะเว้ยเอานี้แหละจะได้เทพครับไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนะครับมันต้องได้ระยะพอดีนะครับแล้วมันจะพอดีนะครับอันเป็นทำไมฉันเลยใกล้นิดนึงหันมาโอเคหันมาโอเคแล้วครับก็ได้ที่แล้วผมก็กดเลยนะโอเคนะกดเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นต้องให้คนอื่นช่วยนะครับเพราะอันนี้นะครับไม่งั้นนี่ไม่รอดครับอินเวสเซฟแล้วครับเซฟตรงไหนใครจะรู้คราวนี้เซฟแล้วนะครับก็ไปดูนะครับว่าเซฟตรงไหนนะครับน่าจะตรงนี้นะครับตรงนี้อัลบั้มเราจะหาเจอนะครับอ้าวไม่มีเว้ยเซฟไหนวะโอ้ตรงนี้เจอแล้วครับอ้าวอันนี้ตั้งแต่นานแล้วนะครับมันยังไม่ขึ้นเฉยๆนะครับมันยังไม่ขึ้นเฉยๆนะที่จริงนี้นะครับไอ้ผมเคยลองนะครับครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะผมถ่ายใส่หน้าบัตรของผมนะมันก็เลยเป็นงงๆไงดูครับมันขึ้นแน่นอนนะขึ้นแน่นอนลองแล้วนะครับโอเคครับจะลองใหม่นะกับแอปนี้นะครับโฟลเดอร์แอปแชร์สตอร์ไปดูสตอร์อะไรสตอรี่ก็คือมันเป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับ2อันนี้นะครับโอเคนะครับก็ไปต่อครับอีกรอบโฟลเดอร์คืออะไรเจอแล้วครับไปดูภาพกันครับก็จะแชร์ซะหน่อยนะครับไปดูนะครับว่าถ้าแชร์ใส่ Facebook ในตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับตรงไหนวะนี่นะเพจเมนเจอร์ของผมครับก็คือใส่คลิปทีวีนะครับสอบครับโอเคครับก็ถ้าใครรู้นะครับว่าเป็นเครื่องแบบอะไรก็เชิญได้ครับก็เชิญได้นะครับก็ไปลองได้นะครับกับแอปนี้นะครับชื่อว่าแอปถ่ายรูปติดบัตรครับถ่ายรูปติดบัตรนะครับก็เป็นรีวิวแอปแรกของผมนะครับผมก็จะทำไปเรื่อยนะสำหรับแอปอื่นๆครับที่มีประโยชน์ครับโอเคแล้วก็สามารถแชร์ได้นะครับวันนี้ว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับไปกลับไปครับอ้าวโฆษณาครับโฆษณานะครับเราก็ได้ตังค์จากโฆษณาเนี่ยแหละครับคิดอะไรมากนะครับ
แอปนะครับมีเข้ามาถูกแอปเรียบร้อยนะกลับไปแชร์อ๋อมีแชร์นี้นะโอเคนะก็ไปดูแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมไปลบดีกว่าไปโอ้โหไม่เหมือนมากโอเคนะครับไลฟ์ไปไลฟ์ตัวเองแล้วกันนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากสำหรับแอปนี้นะครับก็เป็นแอปที่ประโยชน์นะครับเดี๋ยวในรีวิวหน้านะผมก็จะมารีวิวเกี่ยวกับสวดพระหรือว่าสวดเอสาหังคันเตนะซึ่งเป็นสวดไปบวชนั่นเองนะครับที่ผมเคยสวดนะครับผมฝึกในนี้นะครับก็ใช้เวลาประมาณหลายวันนะครับแต่ว่าดีมากนะเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับในรอบหน้านะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะชมนะเจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับอะไร see you again ครับ in the next video ครับสวัสดีครับบ๊ายบายแอปอะไรให้ลูกติดปากครับบ๊ายบาย